ิดแล้วก็อยากจะทำตัวเองเนี่ยไปทำอะไรนะไปแสวงบุญครับแก ในแบบอย่างก็อยากได้รายได้ที่มั่นคงค่ะแล้วก็ขั้นต่ำก็ประมาณ 20,000 นะคะก็ 20,000 ต่อเดือนนะคะไม่เป็นไรครับเพราะว่าน้องคนนี้ไม่เคยเรียนรู้เรื่องพวกนี้โอเคเดี๋ยวก็อีกเดี๋ยวก็อีกแล้วเคยคิดไหมคะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องการเคยคิดครับต้องการอะไรคะต้องการความสำเร็จอยากมีรายได้ต้องการมีรายได้คิดมานานคิดมานานครับแล้วของน้องเอ๋นะคะเคยคิดว่าต้องการความสุขในชีวิตค่ะเพราะว่าถ้าเรามีรายได้ที่แบบว่ามั่นคงเนาะแล้วก็ถ้าครอบครัวเรามีความสุขค่ะเราก็จะมีความสุขได้ด้วยค่ะปีครับคือวันที่เท่าไหร่ปีไหนปีนี้ปี60ต้องปี60 61 62 62วันที่15กุมภาพันธ์15กุมภาพันธ์เป็นวันปี60 15กุมภาพันธ์เป็นวันเกิดของผมเองครับวันเกิดวันที่15กุมภาพันธ์ปี62ของคุณอาลีฟินจะมีรายได้เดือนละล้านนะครับครับผมได้รับก็ขอประมาณสักอีก2ปีแล้วกันค่ะเพราะตอนนี้28แล้วก็อีก2ปีจะ30ขอ2ปีแล้วกันค่ะวันที่เดือนกับปีวันที่แล้วก็เดือนปีเอาสิ้นปีก็ได้หรือจะวันเกิดหรือจะวันไหนก็ได้
สักสิ้นปีพ.ศ. 2562นะครับสิ้นปี62นะครับวันที่31ธันวาคมปี62นะครับน้องเพ็ญจะมีรายได้เดือนละ 500,000 บาทต่อเดือนละใช้เครื่องมือไม่ถูกที่ครับใช้เครื่องมือไม่ถูกหมายถึงเรายังไปทำงานอะไรที่มันไม่สามารถทำให้เรามีรายได้แต่ละล้านได้ทำอาชีพที่ได้ตอบโจทย์แล้วเองครับก็ยังไม่ได้ทำมากกว่าเนาะเพราะว่าเพิ่งได้เข้ามาที่นี่น่าจะยังไม่ถึงเดือนยังไม่มีความรู้มากพอค่ะแล้วก็อย่างก็คือยังไม่เชื่อมั่นกับตัวเองมากเท่าไหร่ยังไม่ได้เชื่อในศักยภาพในตัวเองมากเท่าไหร่ค่ะเกี่ยงคือถ้าน้องเพ็ญพูดแบบนี้พี่โค้ชจะรู้เลยว่าจะต้องคุยอะไรกับน้องเพ็ญเชื่อไหมครับน้องเพ็ญว่าก่อนหน้านี้พี่เป็นโค้ชคนในที่นี้ก็เคยไม่มั่นใจมาก่อนแต่หลังจากที่เรียนรู้แล้วเขาได้ปลดล็อกศักยภาพเขาแต่เขาสามารถคิดไปได้ไกลมากขึ้นเรื่อยๆแล้วคิดว่าเมื่อกี้ในเรื่องว่าทำไมเรายังไม่ได้ทำเนาะแต่ว่าถ้าทีนี้คิดว่าเพราะอะไรอะคะเราจริงจริงเพราะอะไรเราถึงยังไม่ได้ทำอะไรบางอย่างที่ไม่มีรายได้อย่างที่เราต้องการจริงๆแล้วเพราะอะไรหนูก็ตอนนี้ก็รอความพร้อมของทีมเนาะเพราะว่าหนูก็จะพยายามปรับตัวเองมากขึ้นให้ได้แบบถึงจะมาทีหลังมาล่าสุดก็พยายามจะปรับให้ไปพร้อมกับคนอื่นค่ะผมคิดว่าตัวผมยังขาดความมั่นใจแบบสุดนะฮะแบบสุดๆเลยเพราะว่าก็เคยออกไปทำทีเราคิดว่าเรายังไม่มั่นใจในเรื่องหรืออาจจะเป็นบางตัวก็ได้ก็พัฒนาตัวเองในเรื่องของศักยภาพให้เราเนี่ยมั่นใจแบบสุดๆนะครับแล้วก็ลงทำให้มากขึ้นครับรู้จริงรู้จริงแล้วจะได้ทำแบบมั่นใจครับน้องเด่นนะคะต้องทำอะไรบ้างคะแล้วถึงจะไปรู้เป้าหมายตัวนี้ตัวนี้น้องเด่นอยากได้เดือนละ500,000เนาะก็ตอนนี้ก็มีแบบว่าที่มาเรียนโค้ชที่ภูพรสอนแล้วก็เอาไปใช้ในชีวิตจริงค่ะเพราะปกติหนูใช้ Facebook Live ครับแล้วก็พยายามแบบว่าสิ่งที่เราเรียนรู้มาสิ่งที่เราพูดได้อ่ะค่ะแล้วก็หนูก็ไปปรับให้คนอื่นฟังบ้างค่ะเวลาจบไลฟ์ Facebook ก็จะมีไปพูดให้ฟังบ้างอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็ใช้ Facebook Live ตัวเนี้ยเป็นขยายเนาะแล้วก็เป็นการเชิญชวนด้วยก็เพื่อนๆก็ทําธุรกิจออนไลน์กันเยอะแล้วก็พยายามพูดให้เขาจากสิ่งที่เขาไม่เคยได้ยินก็พูดให้เขาได้ยินบ้างอะค่ะแล้วก็เขาบอกว่าถ้าใครอยากรู้อะไรก็เพิ่มเติมก็แบบว่าเข้ามาคุยกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามขยายความรู้ที่เรามีอะค่ะให้คนอื่นที่ยังไม่รู้แบบได้รู้เพิ่มเติมมากขึ้นค่ะเยอะด้วยจากแต่ก่อนก็จะไม่มีจุดมุ่งหมายอะไรที่เป็นหลักเป็นแหล่งขอแค่ว่าทำแล้วก็มีรายได้ขึ้นมาบ้างแต่ว่ายังไม่แบบว่ามีจุดมุ่งหมายที่ว่าจะได้เป็นเงินเท่านั้นเท่านี้ไม่ได้มีรายได้หลักระบุว่าเป็นเงินเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเราสามารถระบุได้อะค่ะว่าเราต้องการเป็นเงินเท่าไหร่โอเคครับความรู้สึกแล้วก็สิ่งที่ได้จากที่ทำเนี่ยก็ทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเราควรจะให้ความสำคัญกับสิ่งที่เราทำมันหมายว่าให้ถูกทางครับเพราะว่าที่ผ่านมาเราเองยังให้ความสำคัญกับไอ้สิ่งที่เรายังไม่สามารถทำให้เราสำเร็จได้
เช่นเราทำงานแอคทีฟหรือทำงานประจำเราตรงนี้มันมากนะครับมันก็เลยทำให้เราไม่ได้มีเวลามาให้ความสำคัญกับสิ่งที่มันที่ต้องของเราประมาณนี้นะครับโอเคครับขอบคุณมาก